วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Navy on Tour กับนินญาอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะนินญาพาทุกคนนะคะล่องใต้มาที่จังหวัดพังงาและด้านหลังของนินญานี่เองนะคะคือโคกหนองนาแอดทับเรือภาคที่3นั่นเองค่ะการเดินทางมาที่แห่งนี้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่มาที่จังหวัดพังงาและเข้ามาณทับเรือภาคที่3นะคะเข้าประตูใหญ่มาค่ะเราก็จะเจอนี่เลยเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะโคกหนองนาโมเดลคืออะไรนะคะเป็นโมเดลที่อิงตามพระราชดำรินะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะตามเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้เกิดโครงการโคกหนองนาขึ้นมานะคะซึ่งแบ่งส่วนออกเป็น30 30 30และ10นั่นเองเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่าการแบ่งสัดส่วนอย่างนี้คืออะไรและที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมพร้อมกับเรียนรู้ธรรมชาติไปได้พร้อมๆกันเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ Let's goสวัสดีค่ะพี่หมอเย่ขอแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับผมเรือเอกมีใจหนูทรงรองหัวหน้าคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนากองทัพเรือพื้นที่ฐานทัพเรือมาทัพเรือภาคที่สามยินดีต้อนรับครับค่ะวันนี้ก็นินญาต้องมาขอรบกวนพี่หมอนะคะในการพามาเที่ยวค่ะโคกหนองนาโมเดลของที่นี่คืออะไรอะไรยังไงบ้างคะพี่หมอพื้นที่ของเรามีทั้งหมด23ฐานเดี๋ยวเราจะมาชมฐานต่างๆกันครับวันนี้โอเคได้เลยค่ะมาที่ฐานแรกกันเลยโอเคกบครับก่อนอื่นเราจะคัดแยกให้ดูก่อนครับว่ากบตัวผู้ตัวเมียเป็นไงกบตัวผู้ก็จะมีจุดโอ้ครับตรงนี้เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนะครับตัวผู้ถ้าพร้อมจะผสมพันธุ์ก็จะเหย่นิ้วไปจะรัดเลยนะตอนนี้พร้อมผสมพันธุ์แล้วครับส่วนตัวเมียจะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าครับเสร็จแล้วถ้าพร้อมจะสมพันธุ์ก็จะมีรอยขรุขระบริเวณด้านข้างนะครับนี่คือพร้อมนะครับอันตรงหน้าที่อย่างนี้ค่ะเราเลี้ยงกบไปทำอะไรบ้างนะคะจริงแล้วก็มีขยายพันธุ์ส่งขายต่อให้สมาชิกที่สนใจไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองแล้วก็จำหน่ายครับอยู่เยอะแยะเลยครับอ๋ออยากเอานิ้วแย่กบนะคะจัดไปเลยกอดสิลูกกิ๊กกิ๊กจู้กิ๊กจี้ไม่กอดหนูอ่ะทำไมอ่ะเอ๊ะกอดแล้วมันบอกอีผู้หญิงคนนี้พร้อมแล้วครับตอนนี้อ๋อก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวผู้ตัวผู้มีต่อมอ๋อแล้วก็ตัวเมียมีจุดๆแล้วผู้ชายไม่จุดหรอคะก็จุดๆเพราะว่าธรรมชาติตัวผู้จะไปคบประกบตัวเมียด้านหลังครับแล้วรอยสากมาถึงพร้อมที่จะผสมอ๋อคือเหมือนก็เอากอดกันตรงนี้เลยที่นี่มีอะไรบ้างคะนอกจากกบมีหมูมีเป็ดมีไก่ครับเดี๋ยวเราได้เอาอาหารไปให้มันกินครับโอเคค่ะเราไปตัดอึ่งกันต่อเลยต่อเลยครับเรามีมดแดงด้วยน้องเอย่าเคยแย่มดแดงไหมครับไม่เคยค่ะมันจะไต่หนูไหมคะแย่แบบนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวมดแดงเราจะลงมานะครับลองดูนะครับอ๋อเย้อ๋ออ๋อนี่คือวิธีเวลาเขาเก็บไข่มดแดงใช่ไหมอ๋อค่ะตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่นอกจากนี้ตรงนี้เราปลูกข้าวหรืออะไรยังไงหรือว่าเป็นหนองนาข้าวครับอ๋อเป็นนาข้าวซึ่งบริเวณนี้นะคะโคกหนองนาตอนนี้นะพี่หมอกำลังจะเตรียมการพาเรานะคะไปดูการเก็บผักบุ้งนะคะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของนานะคะอย่างที่ได้บอกไปโคกหนองนาจะเป็น30 30 30และ10เนาะ30แรกนะคะจะเป็นพื้นที่ของน้ำค่ะ30ต่อไปจะเป็นนาและ30ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะป่า3อย่างก็คือจะมีป่าไม้ใช้สอยป่าไม้ทำกินป่าไม้เศรษฐกิจประโยชน์4อย่างก็คือมีอยู่มีกินมีใช้และมีความอุดมสมบูรณ์10สุดท้ายจะเป็นพื้นที่ของการเลี้ยงสัตว์และเป็นพื้นที่นะคะของการอยู่อาศัยนั่นเองในพื้นที่โคกหนองนาที่นี่นะคะ10สุดท้ายเราจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนั่นเองทุกคนค่ะจะมีการทั้งขายกาแฟมีการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่พังงาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านอกจากนี้มีอะไรบ้างตอนนี้พี่หมอเขาก็เตรียมการอยู่นะเรากำลังสยองขวัญกับมดเมื่อกี้อยู่นะคนลุกไม่อยู่
ช่ค่ะของเราถั่วลิสงปลูกถอนกันสดๆเลยครับอ๋อเพิ่งเคยเห็นว่าถั่วลิสงมันอยู่ตรงนั้นนี่เข้าใจตลอดว่านึกว่าเด็ดจากข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างอ๋อมันอยู่ข้างล่างแล้วเราดึงขึ้นมาใช่ไหมคะภาคใต้เรียกถั่วใต้ดินครับถั่วใต้ดินอีกอย่างนึงช่วยบำรุงดินอ๋อถั่วอันนี้หน้าที่คือช่วยบำรุงดินด้วยมีไว้ก่อนค่ะมีไอ้ตัวนี้เก็บไนโตรเจนครับในดินเพิ่มแร่ธาตุในดินครับค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนเม็ดใหญ่มากค่ะเม็ดใหญ่เบ้งเลยสวยสุดเราได้ข้าวจากเรือรบแล้วก็ทำครัวเรือนนะครับมาผสมกับหยวกครับแล้วมีลำจากโรงสีของเรานะครับอันนี้คือเวลาสูตรในการทำก็คือเราศึกษาเองแล้วเราก็เอามาทำด้วยหรือยังไงศึกษาแล้วก็เลือกวัสดุที่มีอยู่ในโคกหนองนาของเรานะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องทิ้งนี่ก็ได้หยวกแล้วก็เศษอาหารแล้วก็ลำ มีคุณค่าทางอาหารทำให้เป็ดไข่อ๋อทำให้เป็ดไข่จำนวนมากแล้วอีกถังเนี่ยเราไปให้หมูลุมนะครับเดี๋ยวเราให้เป็ดก่อนครับเดี๋ยวไปกันเลยเป็นจุดที่ไว้จำหน่ายสินค้าของเราครับผมว้าวสินค้าของที่นี่เยอะมากเลยนะคะนี่มะเขือนะทุกคนมีผักสลัดหัวปลีมีกล้วยมีสับปะรดแล้วก็มันมือเสือครับมีผักบุ้งและที่สำคัญมีน้ำอ้อยครับผมได้ยินมาค่ะว่าที่นี่คือน้ำอ้อยเด็ดมากๆนะคะนิย่าอยากจะลองสักครั้งค่ะลองคั้นน้ำอ้อยเองสักครั้งค่ะว้าวนี่เลยเครื่องเลยนี่ค่ะทุกคนน้องนิย่าลองบีบน้ำอ้อยดูไหมครับเดี๋ยวได้ค่ะน้องทหารสอนก่อนอาเตะไม่ยากครับอ๋อแล้วเขาก็จะเข้าไปเองเลยใช่ไหมคะน้ำอ้อยจะไหลฝังกับมีตะแคงรองรับลองดูนะคะน้ำอ้อยก็คือตรงที่เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านกันเลยใช่ไหมคะน้ำอ้อยเราปลูกเองใช้สารเคมีแต่ของว้าวแล้วก็ถึงเลยขอบคุณค่ะว้าวนี่นะคะคือน้ำอ้อยพังงานาวีฟาร์มมีโลโก้ด้วยนะคะนี่เป็นน้ำอ้อยจากที่นี่เลยนะคะโครงการโคกหนองนาโมเดลที่จังหวัดพังงานะคะชิมนิดอร่อยมากเลยค่ะชื่นใจมากเย็นมากก็คือที่นี่สำหรับใครที่อยากจะแวะเวียนมาดื่มอ้อยก็สามารถแวะได้ได้ก็จะจำหน่ายด้วยแก้วละ10บาทแก้วละ10บาทแก้วละ10บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่จะแวะเข้ามาก็นักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาได้รวมถึงคนที่ในพื้นที่ก่อนขายขยะเลยขยะแรกขายช่างเลยครับได้กี่กิโลกี่กิโลเป็นอะไรครับเนี่ยขวดขวดพลาสติกครับนี่4กิโลนะครับ4กิโลอ่ะเหลือครับนี่เก็บจากที่บ้านครับใช่ครับ2กิโลครับเป็น6กิโลกิโลละ5บาทอ๋อ6 5ก็30บาทเลือกเลยอยากได้พันอะไร
ที่นี่ก็คือไม่ใช่แค่ขยะแลกไข่คือขยะแลกผลิตภัณฑ์ของทางเราก็คือได้หมดเลยถูกไหมคะตอนแรกก็จะมาดูก่อนว่าได้เท่าไหร่เราเลือกไข่ฟองละ5บาทครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับฝึกทหารด้วยครับทหารเราอยู่ตามฐานต่างๆมีความรู้แล้วกระบวนสุดท้ายคือการจำหน่ายครับฝึกเขาจำหน่ายสินค้าครับโอเคเลยค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีทีเด็ดอะไรไหมคะร้านกาแฟครับโอเคเลยค่ะที่นี่ก็ได้ข่าวไว้เช่นกันว่าที่นี่เครื่องดื่มเขานอกจากน้ำอ้อยนะคะเรายังมีเครื่องดื่มอื่นๆซึ่งสดชื่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างค่ะค่ะแล้วก็มาถึงมุมที่นินยาโปรดปรานอีกมุมนึงนะคะคือมุมกาแฟนั่นเองเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าว่าข้างในวันนี้มีอะไรให้ดื่มสดชื่นบ้างนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยอันนั้นอะไรทำไมน่ากินจังอันนี้เป็นนมสดบาซูก้าค่ะเราทำเองจากน้ำอ้อยนมสดบาซูก้าใช่ค่ะจริงเมนูนี้ก็น่าสั่งนะคะทุกคนที่นี่เรามีอะไรบ้างคะจุดเด่นจุดขายขายที่นี่เหรอคะก็คือเดี๋ยวนี้ก็เป็นนมสดบาซูก้าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน้ำอ้อยเราขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มาเคี่ยวเป็นนมสดบาซูก้าเองทำเองค่ะแต่เมื่อก่อนเราซื้อค่ะซื้อมาขวดเป็นขวดๆมาเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ของตัวเองเลยใช้ของตัวเองเลยเคี่ยวโอ้นี่นะคะเมนูเด็ดของมุมกาแฟนะคะในวันนี้คือนมสดบาซูก้านั่นเองความหวานได้มาจากน้ำอ้อยถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือมาจากธรรมชาติคนรักสุขภาพก็ดื่มได้นะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนมีความแบบหอมน้ำอ้อยนะคะแล้วก็หอมนมนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ค่ะตัวที่เราทำเองค่ะเคี่ยวเองอ๋อหรอคะใช่ค่ะบาซูก้าสำหรับที่เราใช้ในร้านมันคืออะไรอ่ะเหมือนน้ำตาลปี๊บอ่ะก็เหมือนค่ะเหมือนมันก็เป็นน้ำอ้อยนี่แหละถ้าเกิดไว้ในนางมันก็เป็นน้ำตาลอ้อยที่เขากินจากกล้วยค่ะอ๋อโอ้ตอนแรกนึกว่าคาราเมลไม่ใช่มันคือเป็นแบบว่าเป็นบาซูก้าตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเราซื้อมาบาซูก้าซื้อแต่ตัวนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากขวดนี้มันเป็นอันนี้แล้วทำเองด้วยนะคะที่นี่คืออร่อยมากจริงๆเมื่อกี้คือแบบว่าหวานจากน้ำตาลอ้อยนะที่นี่นะคะนอกจากจะมีเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆแล้วนะคะบรรยากาศยังดีอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเรียนรู้หลักของโคกหนองนาไปในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Navy on Tour ต้องขอลาท่านไปก่อนค่ะสำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือตอนต่อๆไปจะไปที่ไหนรอติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ